และนี่แหละครับห้องนอนนะครับเป็นห้องสำหรับพักผ่อนผมชีวิตประจำวันผมก็ตื่นมานะก็ตื่นผมส่วนมากผมจะนอนตรงนี้ว่ามันใกล้ปลั๊กไฟเล่นมือถือเล่นเกมมือถืออะไรแบบนี้ก็ตื่นมาปุ๊บยืนก็จะดูนี่แต่ว่าทุกวันนี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้นี่หรอกครับมีเพื่อนบ้านครับครับบูเพื่อนบ้านผมนี่เพื่อนบ้านนี่ทำบ้านกันก็ดูว่าใครจะมาเป็นเพื่อนบ้านตรงนี้สร้างชีวิตประจำวันผมจะเปิดประตูให้แสงเข้ามาให้แบบตัวเองได้รับแสงอาทิตย์คริสเตียโนโรนัลโดบอกว่าร่างกายมนุษย์ถ้าได้รับแสงแบบที่ UV ที่มันเป็นประโยชน์มันทำให้กล้ามกระดูกกับกล้ามเนื้อเราแข็งแรงคริสเตียโนบอกเสื้อผ้าดูเสื้อผ้าแบบส่วนมากก็จะเป็นเสื้อวินเทจอ๋ออันนี้เอามาทำไมวะเนี่ยตุ๊ดจีนใส่ตุ๊ดจีนเอาไว้แบบใส่แต่เล่นๆตุ๊ดจีนนะครับอันนี้ครับชุดนี่ไม่ใช่ชุดเคอร์รี่นะไม่ชุดอะไรจากไหนมาไม่รู้เนี่ยผมเอฟมามั่วไปหมดครับมานี้เสื้อวินเทจนี่เวลาปิดผมเวลาจริงชีวิตจริงก็ปิดมันก็จะเห็นเสื้อแล้วออกมาอย่างงี้และนี่คือขุมทรัพย์ของเสื้อกีฬาเสื้อแบบส่วนมากเป็นเสื้อแบบกีฬาครับมันจะอยู่ทีมไหนบ้างทีมนี่ชื่อดำรงทีมมันเดนไนท์เตะทีมกับมันเดนไนท์มีใครนะมีเฮียแฮกแล้วก็มีพี่บอยพีซเมเกอร์พี่โตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทีมนี้มีนี่ด้วยนะน้องบิวกินนะเราที่เตะเคียงบ่ากันอะไรเคียงไหลกับน้องบิวกินนะแต่ผมไปไม่ค่อยเจอน้องหรอกมีเสื้อหลายกีฬาหลายเขาเรียกว่าหลายแบบแต่ทุกวันนี้ชอบอาร์เจนตินาก็เลยเนี่ยแฟนคลับซื้อมาให้ชื่อโจยี่ภูสิทธิ์เลยนะคืออันนี้ใส่ไปเตะจริงเลยนะแบบใส่ไปแข่งจริงไปเล่นจริงเฮ้ยลืมนี่คือแว่นตาผมเอามากองกันไว้อย่างงี้ไม่มีระเบียบเลยผมมีแว่นตาแว่นตามาอุ้ยมีแว่นตาอันนี้จะใส่บ่อยตัวนี้หาเฮ้ยเพิ่งหาเห็นตัวนี้จะใส่บ่อยช่วงหนึ่งด้วยสังเกตเองผมใส่ตัวนี้บ่อยมากเป็นแว่นตาแบบวินเทจนะครับไปดูว่าแบบมีอะไรบ้างข้างล่างก็เดี๋ยวตามผมมาครับนี่จะม้าดุมากเลยนะตุงเฮ้ยตุงเห็นไหมบางแก้วครับมันจะแบบห่วงอนาเขตมากถ้าแบบผมไม่อยู่นี่คือพัดเลยอะเก็บไว้มันห้องลับสับประหลาดยังไม่ได้ซื้อม่านมาติดตรงนี้นะเพราะยังไม่มีเพื่อนบ้านครับผมแล้วนี่ก็อยู่ด้านล่างของบ้านของผมแล้วอันนี้ก็ห้องนั่งเล่นครับตรงนี้โซนเนี้ยอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ที่ผมแบบเอาไว้แบบของผมเลยแต่ไม่ค่อยได้นั่งหรอกส่วนมากจะนั่งตรงนั้นไม่รู้ซื้อมาทำไมขายต่อนะครับขายต่อจริงๆนะใครสนใจเอาประมูลเริ่มต้นที่ 9,000 นะใครเห็นในคลิปนี้ฝากไว้นะตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เลยนี่ครับก็นั่งอย่างนี้ดูทีวีนี่เปิดทีวีดูหนังดูอะไรก็ดูในนี้หมดถ้าเป็นหนังที่ชอบดูก็จะชอบดูแบบช่วงนี้ติดหนังสยองขวัญกับแม่ดูกับแม่นี่แหละครับแมวชื่อธานินมันก็นี่ครับอยู่ที่บ้านมันก็จะออกมันอยากออกแต่ข้างนอกตลอดจะจ้องแต่ประตูอ้วนไหมฮะเรื่องกับมันโหยหาชีวิตคู่เคียงโหยหาแค่ความห่วงใยมีอ้อมแขนที่คอยกอดให้ฉันรู้สึกปลอดภัยฉันเหงาใจยัยทิ้งฉันไว้ลำพังโอ้ความรักเธออยู่ไหนได้โปรดรักฉันได้ไหมไม่เคยเห็นแม่เงาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ใด
อีกนานแค่ไหนจะพบกันครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงห้อยหานะครับก็เป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดของผมในเพลงสุดท้ายในอัลบั้ม Moonrising นะครับแต่ช่วงต่อไปนะครับก็เข้าไปสู่ช่วง OOTD นะครับ Outfit of the Day นะครับก็8ลุคผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ครับคือลุคอยู่บ้านลุคแรกลุคแบบสบายชิวเสื้อยืดกางเกงกีฬาต่อไปครับลุค2ครับชุดลุคไปทัวร์ผมก็จะเป็นง่ายๆครับเสื้อยืดกางเกงยีนเป็นเสื้อยืดประมาณนี้ผมจะใส่เสื้อตัวเล็กมากทัวร์นี่ครับงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนลุคไปทัวร์ให้ดูครับเฮ้ยนี่ครับมาแล้วลุคไปทัวร์ครับง่ายๆสบายเสื้อยืดกางเกงยีนเหมือนแต่งตัวไปฟังรำดูมารำลุคที่3ไปถ่ายวีมาเก๊าอันนี้บอกว่านี่ลุคนี้มาเก๊าเดี๋ยวตรงนี้แทนเสื้อยืดแล้วก็มีเสื้ออะไรข้างในไม่รู้เป็นนี้ประมาณนี้ฮึบนี่ครับลุคมาเก๊าประมาณนี้แต่กางเกงมันจะไม่ใช่ตัวนี้แต่นี่เป็นตัวโปรดผมนะมีหมวกด้วยเขาหยิบหมวกนี่ครับมาเก๊าประมาณนี้สนามบินก็จะเป็นประมาณแบบว่าก็เหมือนชุดผมไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นกางเกงใส่สบายเสื้อยืดอะไรแบบนี้นี่ครับก็เป็นสบายๆเสื้อยืดกางเกงมือสองเสื้อมือสองส่วนมากเสื้อเก่าๆเฮ้ยแต่สนามบินผมไม่ชอบใส่แว่นผมไปใส่แว่นไปแบบขึ้นเครื่องชอบผมตื่นเช้าแล้วแบบตามสู้แสงใส่แว่นตลอดใส่ไม่ได้ใส่เพราะแบบเอาลุคอะไรเลยนะใส่เพราะว่าตาผมมันสู้แสงไม่ได้เพื่อความให้มันเท่ก็หาแว่นที่มันเป็นแบบแฟชั่นหน่อยอะไรเนี้ยหยอกตอนนี้บางทีก็อาจจะมีหมวกมาใส่บ้างหาหมวกมาง่ายๆลุกไปเจอพี่ป๊อปผมมีแกนแมทให้ดูเลยถ้าไปเจอพี่ป๊อปอะผมจะลุกสบายๆนี่เดี๋ยวนี่ครับลุกไปเจอพี่ป๊อปก็ง่ายๆครับเหมือนลุกเมื่อกี้แหละลุกเหมือนลุกอยู่บ้านส่วนมากผมถ้าออกไปข้างนอกไปเจอใครผมชุดเดียวสบายๆครับส่วนมากผมก็มีเสื้อลายอะไรแบบนี้มั่วๆเยอะลายชินจังถูกทางเนี่ยถูกลายชินจังแฟนคลับฝากมาให้ครับถือว่าแฟนคลับฝากให้ผมจะใส่แบบออกไปข้างนอกอะไรรับรางวัลเอ้ยรับรางวัลนี่ลูกรางวัลก็ประมาณนี้แหละครับนี่ครับลูกรับรางวัลเสื้อแดงเพราะทีมงานเป็นสีแดงแต่พอผมใส่ไปผมใส่ไปแดงคนเดียวเลยทุกคนใส่ดำหมดงงมากเดี๋ยวปีหน้าผมจะใส่ดำไปดูดิ เพื่อเขาเชิญนะครับพี่ๆรับรางวัลเชิญได้นะครับเสื้อร้อยมันเป็นเสื้อสีนี้แฟนคลับเอาไปแล้วมันจะสีเหลืองกว่านี้แหละพัสตาร์ดกางเกงยีนก็เป็นกางเกงยีนขาเดฟสีดำผมไม่ค่อยมีขาเดฟทุกวันนี้ผมไม่ใส่ขาเดฟแล้วมันอึดมันรัดขามันรัดง่ามขาครับมันเลยนั่งยากเดี๋ยวไว้นะถ้าคนจำผ้าได้มันจะประมาณนี้สีดำนี่ครับลุคเดี๋ยวไว้แต่งง่ายๆครับเสื้อยืดสีเหลืองแล้วก็เกงดำเดี๋ยวผมเลือกเลยสดๆเลยมาเกงดิกกี้เหลืองนะแมทไปกี่ขาต่อหมวกดำลุคอะไรไม่รู้เนี่ยแต่งแมทมั่วหมดนี่ครับเป็นแมทกันมั่วไปเลยอ่ะคือลูกก็คือแต่งหมดไม่สนลูกใครผมซื้อมายังไม่แฟนๆยังไม่ค่อยเห็นผมใส่ตัวนี้เลยครับกางเกงตัวนี้ไม่ค่อยใส่ก็เอามาแมทกับเสื้อกล้ามมีเสื้อกากเกียร์ซื้อมาเก็บไว้อาจจะรองเท้าอาจจะเป็นบูทดำใครเข้าไม่ถึงก็ค่อยว่ากันนะครับตายการแต่งตัวเราแต่งยังไงก็ได้พอแค่แบบเราอยากแต่งและนี่ก็เป็นOOTD 8ลูกของโจอี้ภูสิทธิ์วันนี้ครับก็ปิดท้ายด้วยลูกสุดท้ายลูกแต่งหมดไม่สนลูกใครครับไม่ต้องไปสนว่าคนบอกว่าเราแต่งยังไงเอาสนที่ตัวเองพอใจแล้วก็ให้ตัวเองชอบนะครับเอาที่ตัวเองรักแล้วก็ชอบก็จับอะไรมาใส่ได้หมดผมเชื่อว่าการแต่งตัวมันเป็นเรื่องรสนิยมของทุกคนที่อยากแต่งแต่งแบบไหนก็ได้ขอแค่แบบเท่าเทียมกันในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับครับผมว่าแฟนๆชอบลูกไหนคอมเมนต์มาบอกได้นะครับลูกนี้เดี๋ยวผมอาจจะแต่งบ่อยๆให้ดูแต่อย่าชอบลูกนี้มันหาไม่เจอกลัวจะหาเจอแต่งยากก็ขออนุญาตฝากผลงานเพลงห้อยหานะครับในอัลบั้ม Moonrising นะครับผลงานเป็นเพลงสุดท้ายนะครับฝากก็ไปฟังที่ YouTube Jinny Rock นะครับก็เพลงทุกเพลงของอัลบั้ม Moonrising ก็เข้าไปฟังกันได้แล้วตอนนี้นะครับผมกำลังมีบ็อกเซตนี่ครับฝากทุกคนเข้าไปซื้อได้แล้วที่ GM Store นะครับก็มีขายแล้วนี่คือบ็อกใหญ่มีบ็อกเล็กด้วยนะครับเข้าไปดูกันได้ครับฝากทางการติดตามครับ YouTube นะครับJoey PWS IG Joey PWS ก็ Facebookส่วนตัวก็เหมือนชื่อกับ IG เพจโจอี้ภูสิทธิ์ภาษาอังกฤษก็สามารถเข้าไปตามกันได้ครับทุกคนถ้าดันบวกหัวหาถึง10ล้านนะครับผมจะใส่ชุดนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตอาทิตย์นึง
1 2 3